แขกรับเชิญมหาโชคของเราในวันนี้นะครับคุณจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับศิลปินท่านนี้นะครับคุณก็เป็นคนตัดสายสะดือพวกเขาด้วยคุณเป็นคนตัดสายสะดือเขาแล้วไผ่นะมันเป็นไผ่ไอ้แมนยุงข้าวและแขกรับเชิญมหาโชคในวันนี้เป็นแฟนรายการต้องรู้จักเป็นอย่างดีเขาก็คือแมนพิสิทธิ์พงศ์อดีตแชมป์รายการของเรานั่นเองซึ่งหลังจากหมดหน้าที่การเป็นแชมป์เขาก็ได้รับการเดบิวต์เป็นศิลปินทันทีในชื่อของไอ้แมนยุงข้าวพร้อมด้วยซิงเกิลแรกในชีวิตกับเพลงบอกเคยญาติที่วันนี้นำมาร้องให้มหาชนแฟนรายการได้ฟังกันครับผิดกับเขาเจ้ากับมาห่างอายก็ซอยปลอบใจนี้ไกลความเศร้าเบิ่งแง้งเจ้ายามที่พ่อปัญหาเที่ยวเอาผ้าขาวมาซับน้ำตาให้เจ้าเห็นดีนำแบบที่บ่มีอย่างถึงว่าบ่ได้ยังก็ยังเฮ็ดบ่เศร้าผู้อยู่ว่าใจจนมีเขาแต่ก็อยากบอกเจ้าว่าอายคิดจังได้บอกเคยยานหากว่าน้ำตาไหลถึงแม้ว่าใจมันสิเจ็บย้อนเจ้าบอกเคยยานเจ้าขึ้นไปหักเขาได้ดูแลเจ้าอายก็ดีใจไหลบอกยานดอกอันคำว่าโง่สิโง่ลันเธอก็เห็นเธอเจ้าได้บอกให้ยานดอกอันคำว่าตายมีแนวเดียวที่ใจอายานลายคือยานบ่ได้หาเจ้าบอกให้ยานหากว่าน้ำตาไหลถึงแม้ว่าใจมันสิเจ็บย้อนเจ้าบอกให้ยานเจ้าขึ้นไปหักเขาได้ดูแลเจ้าไอ้ก็ดีใจลายบอกให้ยานดอกกันคำว่าโง่สิโง่ลันเธอก็เห็นเธอเจ้าได้บอกให้ยานดอกกันคำว่าตายมีแนวเดียวที่ใจอายานลายคือยานบ่ได้หักเจ้าบอกยานดอกอันคำว่าตายมีแนวเดียวที่ใจอายานลายคือยานบ่ได้หากเจ้าไอ้ไอ้แมนสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยเพลงเพราะเลยอะเพราะเนาะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงบ่อเคยย่านครับบ่อเคยย่านก็ไม่กลัวไม่เคยกลัวความรักเราจะเป็นไปในรูปแบบไหนจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแค่ไหนแล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวแม้กระทั่งว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วเราก็ยังไม่กลัวเลยขอแค่เราได้รักเขาแค่นั้นก็พอใจแล้วโอ้พระเอกเกินไปกลัวแค่ว่าจะไม่ได้รักเขาแต่มันก็เข้าแนวทางของแมนเลยนะเล่นมิวสิกเองด้วยใช่ครับเรามันอยากเล่นไหมหรือว่ายังไงใจมันอยากเล่นหรือเขาบังคับให้เราเล่นไม่ได้บังคับหรอกครับแต่ว่าเรียกมันเป็นโอกาสนี่ๆๆๆอยู่เป็นมันเป็นโอกาสก็เลยไปร่วมเล่นด้วยใช่ครับติดตามกันด้วยนะครับผลงานของน้องแมนในรายการไอ้แมนไอ้แมนไม่ใช่น้องนะเป็นไอ้ทำไมไอ้แมนเพราะว่าคำว่าไอ้เนี่ยเป็นใช้แทนคำว่าพี่ครับเป็นภาษาอีสานไอ้แมนไอ้แมนอ๋อเป็นศิลปินเป็นไอ้แมนยันลิงเป็นศิลปินได้เลยเพื่อนเป็นได้เลยเป็นศิลปินก็มีชื่อเลยไอ้ลิงสั้นไปต้องเติมให้เขาไอ้หนูลิงนี่ใช่ไหมล่ะจะพูดอย่างนี้ใช่ก็พูดอย่างนั้นแหละแต่แววตาไม่ใช่ไอ้แมนยุงข้าวนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับแมนอยู่กับเราครับวันนี้มานั่งเดี๋ยวคิดดูดิวันนี้มานั่งนะตอนนี้ยังพอทำใจเธอสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือลมมาและไม่จริงยืนกัน3คนนะสกุลท่านหญิงท่านชายหมดเลย
ดู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 คือนะมายืนทำอะไรอยู่ล่ะไอ้ไพรเตรียมรถและมาลุ้นกันว่าบอมจะฝ่าด่านผู้ท้าชิงคนนี้ไปได้หรือไม่ดูท่าเหมือนเลยนะเก่งขั้นเทพจริงๆเขาเป็นองค์ของพี่ไม้เลยนะ